สถานการณ์ของต่างชาติที่เข้ามาในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ดันตลาดหุ้นไทยขึ้นมานะฮะในช่วงที่ผ่านมาอย่างเร็วเลยนะครับและเช้าวันนี้เปิดที่ 1,434 จุดครับคือไปต่อฮะไม่สนไม่คือไม่สนละนะฮะว่าในฝั่งสหรัฐจะเป็นอย่างไรเอเชียเหนือจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ไทยเนี่ยขอไปกันอีก6จุด67จุดครับ1,434 จุด คุณบูมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยมันแรงเหลือเกินครับผมจริงๆต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยคืออันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาค่อนข้างนานนะครับถ้าเทียบกับตลาดในภูมิภาคแล้วก็ตลาดเพื่อนบ้านนะครับแต่พอของเราเริ่มชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการเมืองแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าบ้านเราเนี่ยกลายเป็นมีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวที่เข้ามากระทบเรียกว่าเข้ามาหนุนดีกว่านะครับก็เลยทำให้ตัวของเซตบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยก็คือ1มีเม็ดเงินใหม่จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแสนกว่าล้านใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมมีของกองทุนวายุพักด้วยที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วกองทุนวายุพักรอบนี้ก็มีการันตีผลตอบแทนด้วยมีขั้นต่ำ 3% นะครับตัวนี้ก็ทำให้ดึงดูดใจหลายๆคนนะครับว่ารอบนี้ถ้าสมมติเข้ามาปุ๊บไม่ได้ก็คือมีการขายรายย่อยแล้วก็มีพวกขายสถาบันด้วยนะครับพอเห็นมีพวกการการันตีผลตอบแทนก็เลยทำให้ตัวของสถาบันเนี่ยหรือพวกธนาคารก็สนใจเพิ่มขึ้นด้วยก็จะทำให้เม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างมากค่อนข้างมีนัยยะสำคัญต้องบอกอย่างนี้แต่ถ้าขายรายย่อยเนี่ยเม็ดเงินอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากนะครับแต่พอมีธนาคารหรือพวกสถาบันเข้ามาด้วยก็น่าจะทำให้เม็ดเงินค่อนข้างเยอะนะครับพออย่างนี้ปุ๊บก็มาดูต่อนะครับว่าคนเนี่ยก็ไปเก่งแล้วว่าหนึ่งมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนนะครับเสร็จพอไปดูปุ๊บกลายเป็นว่าเขาจะเลือกพวกเซ็ตร้อยนะครับแล้วก็มีESG rating ที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเอาเซฟเซฟหน่อยก็ควรจะลงใน AAA กับ AA นะครับถ้าเราจะแบบถ้าเราจะเก่งก่อนว่าเขาจะลงกลุ่มไหนนะครับก็มี AAA กับ AA ที่เรามองว่าเม็ดเงินจะไหลเข้ามาเพิ่มเติมก็เลยทำให้พวกสถาบันก็ดีต่างชาติก็ดีเริ่มไหลเก็บกลับเข้ามาเก็บในพวกของหุ้นตัวใหญ่นะครับหรือพวกเซ็ต50เซ็ต100นะครับเซ็ตก็เลยขึ้นได้ค่อนข้างแรงในทีเดียวครับนะครับคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราลองประเมินมันไปได้ต่อไหมคุณบูมมันมาเร็วก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคือขึ้นมาค่อนข้างแรงและเร็วแต่ถามว่าเม็ดเงินจากวายุพักเข้ามาหรือยังคือยังไม่ได้เข้านะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติมีจังหวะการพักฐานลงมาเนี่ยเรามองเป็นจังหวะเข้าสะสมมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดพักฐานลงมาปุ๊บเงินกองทุนวายุพักเข้าสมมติแสนกว่าล้านเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับครับผมนะฮะทีนี้เราลองประเมินกันหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วนะฮะนโยบายครม.มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนโยบายรัฐบาลครม.ก็เดี๋ยวคงจะได้เดินหน้าในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับหลังจากที่จะมีการแถลงนะฮะต่อรัฐสภานะครับตรงนี้เนี่ยคุณบูมประเมินภาพอย่างไรหลังจากที่การเมืองไทยค่อนข้างดีเลยฮะตอนนี้ครับผมอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมนะครับแต่หลักๆเลยก็คือ Digital Wallet กับวายุพักในอนาคตก็มีโอกาสที่จะออกมาเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรียกว่าพอได้ครม.ใหม่จัดตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ยถือว่ามีความเชื่อมั่นเข้ามาในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะเลยคือทั้งแต่ดูเนี่ยหลังจากที่วันที่ในหลวงท่านทรงโปรดเกล้าครม.ปุ๊บขึ้นตลอดเลยนะครับแปลว่าตลาดเนี่ยถือว่าชอบค่อนข้างชอบในส่วนของครม.ชุดนี้หรือว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับก็เรียกว่าเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้นะครับอันนี้ก็มองเป็นประเด็นบวกเพิ่มเติมมากกว่านะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทั้งครม.ทั้งรัฐบาลเนี่ยรู้เลยว่าโอเคออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้มีวายุพักอย่างนี้แน่นะเขาเตรียมที่จะออกอะไรเพิ่มเติมเพื่อเข้ามากระตุ้นทางตลาดหลักทรัพย์ได้ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับเราตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำกับตลาดหุ้นณวันนี้เนี่ยคือข่าวดีมันก็มาเต็มต่างชาติก็เข้ามาแต่ราคามันก็ขึ้นมาสูงตรงนี้เนี่ยเราควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรดีครับคุณบูมครับผมก็อย่างที่แจ้งไปเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเร็วและแรงอ่ะจะรอจังหวะพักฐานก่อนแล้วหาจังหวะเข้าเก็บนะครับเพื่อที่ว่าเก่งเม็ดเงินจากกองทุนวายุพักก่อนนะครับครับผมอ่ะรอลงมาก่อนแล้วค่อยเก็บแนวรับแนวต้านอยู่ณจุดไหนครับครับผมก็
สำหรับตัวของแนวรับของเซตนะครับแนวรับของเซตตอนนี้อยู่1,420ถึง1,420นะครับแนวต้านมี1,440แต่ถ้าเอาลึกหน่อยเนี่ยเรามองแถว1,400ถ้าย่อมาใกล้ๆ1,400ถึง1,410เป็นจังหวะซื้อสะสมได้นะครับโอเครอย่อนะครับทีนี้ไปตัวหุ้นที่น่าสนใจฮะคุณบุ๋มฮะครับก็สำหรับตัวหุ้นที่น่าสนใจเรามองสโคปที่เล่าไปแล้วนะครับว่าเป็นตัวที่เป็นสโคปของกองทุนรวมวายุพักที่อาจจะเข้ามาซื้อนะครับก็คือตัวในเซ็ต100ที่ยังขึ้นไม่เยอะเนี่ยเราก็ได้ AA เรามองเป็นกลุ่มของปตท.นะครับกลุ่มปตท.เนี่ยต้องบอกเลยว่าที่เห็นหลักๆเนี่ยได้เรตติ้ง AA มีปตท.ปตท.สผ.PTT GC นะครับเบื้องต้นเล็ง3ตัวนี้ก่อนนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเล็ง3ตัวนี้เพราะว่าถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีขึ้นมาเนี่ยถือว่า3ตัวนี้ขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอลดข้อมูลนิดนึงครับก็จริงๆตั้งแต่ต้นปีนะครับตัวปตท.ตัวปตท.ติดลบไป 2.8% นะครับตั้งแต่ต้นปีปตท.สผ.ลบ 5 นะครับ PTT GC ลบ 27 นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ากองทุนรวมอายุพักจะเข้าตัวนี้อยู่ในสโคปเพราะอะไรเพราะหนึ่งอยู่ในเซ็ตร้อยสองคือ ESG rating เขาได้ AA ด้วยแล้วก็หุ้นอย่างค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซ็ตอยู่นะครับสำหรับสามตัวนี้นะครับครับผมก็หลักๆมองเป็นเชิงควอนมากกว่านะครับสำหรับในช่วงนี้ฮะเลือกตัวไหนมากที่สุดฮะสพหรือเปล่าครับหรือว่าไงครับจริงๆถ้าเลือกเราชอบปตท.กับปตท.สผ.มากกว่านะครับเพราะว่าอย่างตัว PTT GC เนี่ยมันยังมีปัญหาเกี่ยวกับสเปรดหรือพวกผลิตภัณฑ์ของเขาโอเลฟินของเขาเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่จากที่ซัพพลายมันค่อนข้างโอเวอร์ซัพพลายมาจากจีนนะครับแต่กลายเป็นปตท.กับปตท.สผ.เนี่ยยังดูดีกว่าก็คือเรียกว่าปัจจัยลบน้อยกว่าจริงๆอย่างราคาน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มีประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางก็ดีลิเบียที่หยุดการผลิตก็ดีแต่ราคาน้ำมันเนี่ยกับปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ1ปียังไม่ไปทางเดียวกับOkay. เขาเรียกว่ากับข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข่าวเริ่มมาแรงเก็งกำไรเริ่มเข้าเนี่ยตัวราคาน้ำมันอาจจะดีดตัวได้แรงก็จะเป็นบวกกับปตท.กับปตท.สผ.ด้วยครับผมอ่ะตอนนี้ราคาปตท.สผ.อยู่142บาทครับคุณบูมครับครับผมสำหรับปตท.ครับเสียงหายไปครับคุณบูมครับกำลังหายไปปตท.สผ.ได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลมาแล้วฮะมาแล้วครับเอาต่อฮะตอนนี้ราคา142บาทแนวรับแนวต้านกลยุทธ์ทำไงเชิญครับครับผมก็ปตท.สผ.แนวรับนะครับเราก็มองแถวๆ138ถึง140นะครับอันนี้อาจจะต้องซื้อถือรอราคาน้ำมันกลับมาหน่อยนั้นข้อแรกข้อที่2ไตรมาส3อาจจะทยอยหดตัวนะครับเพราะปริมาณการผลิตเนี่ยเขามีหยุดซ่อมบำรุงโรงแยกแก๊สทำให้ยอดขายของเขาเนี่ยอาจจะลดลงด้วยนะครับสำหรับปตท.สผ.ตัวนี้ก็มองว่าเป็นจังหวะสะสมเลยถ้าเกิดเนี่ยไตรมาส3ย่อลงไปลึกๆเพราะว่าราคาน้ำมันก็ไม่ดีมีอยู่ซ่อมบำรุงอีกไตรมาส4ก็เป็นพีคซีซั่นของไฮซีซั่นของราคาน้ำมันด้วยแล้วก็กลับมาผลิตได้ตามปกติด้วยนะครับเรียกว่ามีหลายประเด็นเลยทั้งเป็นเป้าหมายของกองทุนวายุพาร์คที่เข้าเกณฑ์นะครับต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์เราเกรงว่าเข้าเกณฑ์ราคาน้ำมันยังถูกตอนนี้แล้วก็ไตรมาส3ผลประกอบการอาจจะชะลอหน่อยนะครับครับผมโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปตท.สผ.รอย่อนะบริเวณ138หรืออะไรเงี้ยพอได้นะครับสำหรับตัวของปตท.สผ.นะฮะข้างบนอยู่ที่เท่าไหร่นะคุณบูมอีกทีนึงข้างบนวันนี้เรามอง145ถึง147นะครับช่วงนี้อาจจะขึ้นได้ยากต้องรอราคาน้ำมันนิดนึงโอเคแต่ก็สะสมได้ตรงนี้ครับปันผลดีใช่ไหมปตท.สผ.เนี่ยใช่ครับประมาณ 5-6% ครับคือเขาการันตีอ่ะไอวายุพักเขาการันตีที่ 3% อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาแล้วก็ได้ 5-6% มันสบายใจนะฮะก็เป็นเป้าของวายุพักอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งครับคุณบูมครับอีกตัวหนึ่งชอบปตท.นะครับก็คือเป็นแม่ลูกกันเลยนะครับอย่างปตท.ก็เรียกว่ามีหลายธุรกิจใช่ไหมครับของเขาก็จะไม่ได้เคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันมากนักแต่ก็เรียกว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณซื้อกลับเข้ามาตอนนี้ก็ดูทางเทคนิคประกอบด้วยทางควอนก็มีแรงซื้อเข้ามาตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสที่แล้วนะครับอันนี้3วันติดก็ปรับตัวขึ้นมาแนวรับมอง34บาทแนวต้านมี 36.5 นะครับปตท.ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า1คือขึ้นน้อย2คือปันผลเขาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ
นะฮะปตท.ตอนนี้34.50 บาทครับคุณบูมครับครับผมทำยังไงดีรอจุดไหนหรือว่าซื้อจุดรอซื้อ33.5 ถึง 34นะครับแนวต้านมี36 ถึง 37นะครับนะฮะตอนนี้ก็ย่อมาเรื่อยๆแล้วนะตลาดหุ้นไทย 1,422.62 จุดนะครับติดลบไปละ5 จุดสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับส่วนปตท.ยังไม่ไปไหนนะฮะ 34.75 ครับค่ะไปที่คำถามคุณผู้ชมกันหน่อยฮะคุณพิมลฮะคำถามคุณผู้ชมเข้ามาก็เห็นด้วยวอลลุ่มของกลุ่มแบงค์มาแล้วก็นักลงทุนก็ถามในเรื่องของ SCB ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ SCB ครับผมก็สำหรับตัว SCB นะครับ SCB กลุ่มแบงก์ก็เรียกว่ามีแรงซื้อหนุนเข้ามาเหมือนกันก็คือเก่งตัวของกทง.ท่านอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับโดย SCB เนี่ยเราก็มองมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเช่นกันนะครับแนวรับ112นะครับแนวต้านมี117บาทนะครับค่ะและในส่วนของ MTC ล่ะคะMTC นะครับ MTC ก็เรียกว่าขึ้นมาเลี้ยงตัวข้างแนวรับให้ 47.5 แนวต้านมี 52-55 นะครับก็เรียกว่าถือว่าค่อนข้างสวยนะครับตอนนี้ก็ทดสอบไฮเดิมนะครับค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มของโรงพยาบาลอย่าง BDMS ด้วยอะค่ะ BDMS นะครับ BDMS ก็ขึ้นมาค่อนข้างสวยนะครับ3วันที่ผ่านมาก็แนวรับให้ 28.5 แนวต้านมี 32-34 นะครับก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับค่ะครับเซนเทลล่ะคะเซนเทลนะครับเซนเทลค่ะเซนเทลขึ้นมาเลี้ยงตัวออกข้างได้อันนี้เป็นสัญญาณรีบาวมากกว่าแนวต้านมี40บาทแนวรับให้37บาทนะครับค่ะแล้วก็อีกตัวที่เป็นโรงแรมนะคะ ERW ค่ะเอราวัณค่ะเอราวัณนะครับเอราวัณก็ค่อยๆคล้ายๆเซ็นเทลเลยก็คือจริงๆพวกท่องเที่ยวเนี่ยการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับแต่ไตรมาส3มันจะชะลอหน่อยกลับไป4ที่จะเริ่มกลับมาดีนะครับอย่างของเอราวัณปีนี้เขาก็กำไรน่าจะเรียกว่า new high นะครับก็แนวรับของเขาอยู่3.90 บาทแนวต้านอยู่4.40 บาทค่ะ CBG ค่ะ CBG คาราบาว CBG นะครับคาราบาวสวยเลยกลับมายืนเหนือเส้นอีเมจทุกเส้นแล้วก็เลี้ยงตัวได้ติดต่อกัน2วันทำการนะครับแนวรับ72แนวต้านมี75บาทนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของสื่อคะอย่างแพลน B เนี่ยค่ะอ๋อคือเขาจะใช้ทำซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยเหรอค่ะแพลน B นะครับแพลน B เป็นรูปแบบกับตัวคล้ายๆ W shape นะครับตอนนี้ทะลุขึ้นไปแล้วแนวต้านต่อไปอยู่ประมาณ9บาทแนวรับ8บาทนะครับครับผมค่ะวันนี้รู้สึกว่าเดลต้าจะเป็นตัวกดตลาดนะคือดูภาพตัวอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นอะไรสักเท่าไหร่แต่เดลต้าเนี่ยรู้สึกว่าจะลงตามต่างประเทศพอสมควรอยู่เหมือนกันฮะคุณบูมช่วยดูหน่อยครับครับผมก็อย่างพวกเดลต้าฮาน่า KCE กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลังๆเขาไม่ได้เล่นตามค่าเงินบาทแล้วตอนนี้เริ่มไปเล่นตามหุ้นกลุ่มเทคใน Nasdaq นะครับช่วงนี้ Nvidia เหมือนจะมีแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ประเด็นเรื่องของกล่าวหาว่าผูกขาดอ่ะพออย่างนี้ปุ๊บของบ้านเราเนี่ยก็กังวลแล้วก็มีแรงขายออกมาด้วยนะครับอย่างเดลต้าเปิดแก็ปลงเลยก็ถ้าวันนี้กลับไปยืนเหนือ100ไม่ได้ให้แนะนำ Wait and See เลยแนวรับ95บาทนะครับต้องระวังนะเอ้านะครับเอ้าวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณบุ๋มครับขอบคุณค่ะดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ